จทย์กล้วยของเราเนี่ยนะคะนานาเอากล้วยมาทำขนมไทยค่ะแต่ชื่อเมนูของเราเนี่ยเป็นเมนูแบบฝรั่งนะนานาเนี่ยคิดถึงตัวข้าวต้มมัดที่คุณย่าทำเมื่อก่อนอร่อยมากๆแล้วคุณย่าชอบเล่าว่าคุณย่าขายข้าวต้มมัดแล้วขายดีมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราคิดถึงเขาจังเลยเราก็เลยทำเมนูที่มีของของเขาอยู่ในเมนูนี้ด้วยก็คือเมนูมัฟฟินข้าวต้มมัดนั่นเองค่ะมัฟฟินข้าวต้มมัดของนานาเนี่ยจะเป็นเมนูมัฟฟินแบบฝรั่งนะแล้วก็ใช้ข้าวแต่เป็นปกติข้าวต้มมัดจะใช้ข้าวเหนียวใช่ไหมแต่วันนี้เราใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทำข้าวต้มมัดคุณและที่สำคัญที่สุดเลยนะขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณมีอ่างผสม1ใบเป็นอ่างธรรมดาธรรมดาเลยนะแล้วก็นี่พายางหรือช้อนขั้นใหญ่ๆมาทำมัฟฟินกันค่ะมัฟฟินของเราใช้แป้งอเนกประสงค์แน่นอนค่ะคุณผู้ชมแป้งอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆมีรูปกบตรงนี้นะมีแถบสีเขียวแล้วก็มีโลโก้ TFM ค่ะหลักการการทำมัฟฟินของนานาง่ายมากใส่ของแห้งลงไปคนให้เข้ากันใส่ของเหลวคนให้เข้ากันตักอบได้เลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาผงฟูความหวานของเราวันนี้จะได้จากมิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาติคัดสรรคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ 100% สีสวยและมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากันใส่น้ำตาลลงไปคนตอนนี้เนี่ยนะคะน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยค่ะให้แป้งของเราเนี่ยนะเวลาคนง่ายแล้วก็ไม่เกาะกันเป็นก้อนแหวกหลุมตรงกลางนะคะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปวันนี้มีไข่ไก่ค่ะกล้วยหอมบดนี่เป็นกล้วยหอมนะคะยิ่งสุกยิ่งดีเพราะว่าสุกจนแบบเปลือกกล้วยดำปี๋เลยเนี่ยนะกล้วยหอมของเราจะมีกลิ่นหอมที่มากขึ้นนี่แบบนี้ดำๆแบบเหมือนใกล้เน่าแล้วอ่ะแบบนั้นเลยแต่แน่นอนเนาะพอเราบอกว่าเราทำข้าวต้มมัดมัฟฟินข้าวต้มมัดของเราเนี่ยเวลาทานข้าวต้มมัดเราจะต้องได้กลิ่นหอมๆของกะทิได้ความเข้มข้นจากกะทิวันนี้เนี่ยนะคะนานาก็เลยใช้กะทิค่ะเป็นอัมพวากะทิ 100%จากนั้นเนี่ยนะคะเวลาทำมัฟฟินเนี่ยต้องมีความชุ่มฉ่ำของไขมันวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายลงไปนะคะเราจะคนส่วนผสมแป้งของเราส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราให้เข้ากันก่อนเราก็จะได้ตัวมัฟฟินที่เป็นแบทเตอร์แล้วอันนี้ถ้าคุณไม่มีเตาอบนะคุณใช้แอร์ฟรายเออร์ก็ได้ถ้าคุณไม่มีแอร์ฟรายเออร์นะกระทะ1ใบทำเป็นแพนเค้กก็ได้ค่ะได้เนื้อแบบนี้แล้วเนาะอย่างที่นานาบอกไปข้าวต้มมัดวันนี้ของนานาปกติข้าวต้มมัดเราจะใช้ข้าวเหนียวแต่วันนี้ค่ะชวนคุณมาลองใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะคุณซื้อไปนอกเหนือจากจะเอามาหุงข้าวทานกับอาหารอร่อยๆแล้วเอามาทำขนมแบบนี้ก็อร่อยเช่นกันหลังจากหุงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอามาใช้อบมัฟฟินเนี่ยนะเวลากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีเนื้อข้าวอยู่ด้วยอร่อยแล้วก็หอมมากที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยนะเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาคัดสรรข้าวเจ้า5สายพันธุ์พิเศษทั่วประเทศไทยมาใส่ไว้ในถุงให้คุณเลยล่ะพอบอกถึงข้าวต้มมัดใช่ไหมมีกะทิมีข้าวมีเนื้อกล้วยซึ่งนานาเพิ่มความเข้มข้นด้วยการใส่กล้วยตากค่ะและข้าวต้มมัดก็ต้องมีถั่วดำนานาใส่ถั่วดำต้มสุกลงไปด้วยนะแล้วคุณขาคนผสมเขาให้เข้ากันเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องตีอะไรเลยแค่นี้จริงๆจากนั้นใส่กระทงแล้วก็อบจนสุกค่ะอย่างที่เราบอกกันว่ามัฟฟินของเราวันนี้เป็นมัฟฟินที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยๆคุณขาภาชนะของเราเป็นใบตองแห้งคุณสามารถซื้อได้นะที่ตลาดมีขายเลยที่เขาเอามาใส่นึ่งขนมเข่งกันเนี่ยนะคะหน้าตาแบบนี้นานาเอามาใส่ในถ้วยขนมที่เราจะนำเข้าเตาอบแบบนี้ค่ะที่ต้องใส่ไว้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการให้ขนมของเราทรงยังสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าถ้วยตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวคุมทรงให้มัฟฟินข้าวต้มมัดของเราทรงสวยนั่นเองใช้ช้อนนี้ตักอาจจะเลอะเทอะคาดหวังว่าใช้กระบวยอันนี้จะเลอะเทอะน้อยกว่ามาเป็นกำลังใจให้เราด้วยตักลงมา
เวลาใส่มัฟฟินเนี่ยนะด้วยความที่เขามีทั้งผงฟูและเบกกิ้งโซดาเขาจะขึ้นฟูค่ะก็ใส่เขาแค่3ส่วน4ของพิมพ์พอนะคะเดี๋ยวเวลาสุกแล้วเขาจะผ่องขึ้นมาอีกได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก่อนอบเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเนี่ยคือมัฟฟินเขาต้องมัดจำแรงเราเพิ่มรายละเอียดให้เขานิดนึงเป็นกิมมิกสวยๆนานาวางกล้วยลงไป1แว่นคุณจะใช้กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าก็ได้นะเวลาอบเสร็จแล้วเขาก็จะอยู่ข้างบนแบบนี้เลยและวางถั่วดำต้มสุกค่ะถั่วดำต้องต้มสุกนะเพราะถ้าไม่ต้มสุกแข็งฟันแตกกินไม่ได้เลยนะคุณแบบนี้นะคะวางแบบนี้เนี่ยเมนูง่ายๆคนอบได้เลยน่ารักแล้วก็ทานเข้าไปเสร็จแล้วมีกลิ่นไอของขนมไทยด้วยคุณขาเอาเข้าไปอบจนกระทั่งมัฟฟินของคุณสุกเนาะสังเกตง่ายๆเอาไม้จิ้มลงไปค่ะดึงขึ้นมาถ้าไม่มีเศษเค้กติดเนี่ยแปลว่าเค้กของคุณเนี่ยสุกแล้วมัฟฟินอบสุกแล้วหน้าตาแบบนี้เหมือนเค้กกล้วยหอมเลยอะแต่คุณตัดเข้าไปนะคุณจะเจอข้าวเหนียวคุณจะเจอกล้วยตากตัดเข้าไปคุณจะเจอข้าวคุณจะได้กลิ่นกะทิหอมหอมที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณได้เคี้ยวถั่วแล้วก็ได้กินกล้วยตากด้วยอะอยากจะบอกเป็นมัฟฟินข้าวต้มมัดจำแรงที่อยากให้คุณลองมากแต่วันนี้เนี่ยนะคะนานามีไอเดียการเสิร์ฟง่ายๆมาฝากเพิ่มด้วยเพียงคุณเตรียมนี้ค่ะมิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาติที่เขาคัดสรรคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ 100% ใส่ลงไปในจานแบบนี้เราจะอบกล้วยของเราเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำตาลแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยนะเราจะพ่นไฟใส่กล้วยเรานิดนึงหอมมากๆเลยตรงเนี้ยเสิร์ฟกับไอติมกะทิหรือซอสกะทิหอมๆนะบ้าไปเลยจากนั้นนะคะหยิบกล้วยของเราตกแต่งมัฟฟินได้เลยค่ะนานามีใบเตยนิดนึงวางกล้วยชิ้นสวยๆของเราวางมัฟฟินข้าวต้มมัดจำแรงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราเลือกเป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมเอามาทำเป็นกล้วยทับคาราเมลนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอยู่บ้านตอนนี้สามารถทำตามได้เลยนะครับเพราะว่าง่ายๆเลยเพียงแค่ปอกกล้วยนะครับหั่นเป็นท่อนๆนำเข้าเตาทอดไร้น้ำมันข้าวต้มมัดนานาเอามาจับรวมกันแล้วก็ทำง่ายมากๆอ่างผสม1ใบช้อน1คันคุณสามารถทำทั้งมัฟฟินทั้งข้าวต้มมัดได้รสชาติดีแล้วก็อร่อยมากๆจากกล้วยนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูตำขนุนกุนเชียงต้มจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มมาสับหยาบๆเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูแห้งลงในครกตามด้วยเกลือป่นไทยโขลกให้ละเอียดใส่ข่าตะไคร้กระเทียมและหอมแดงซอยโขลกให้เข้ากันใส่กะปิโขลกจนส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีใส่ขนุนอ่อนต้มสุกโขลกพอเข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกไว้ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์สับหยาบผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลาใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีซอยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดจัดรับประทานกับผักสดกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด